่งไปทั้งหมด4คนนะตกร่วม 50,000 นะคะเดือนละ700 700อ่ะคนละอ่ะและ4คนน่ะเป็นเงินร่วม 3,000 ไม่ได้เงินเลยเสียชีวิตกรณีกรณีที่ตายไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วเขาก็นัด6เดือนนัด6เดือนว่าจะจ่ายแต่เขาก็ไม่จ่ายเขาปิดสมาคมไปก่อนที่จะถึง6เดือนสพอ.ผักไห่ต้องการให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษอันเนื่องมาจากว่าตอนนี้ผักไห่ไม่มีกำลังแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่มีแค่3ท่านที่จะทำคดีช่อโกงซึ่งมันเป็นอะไรที่หนักสำหรับเขาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราแจ้งความระยะเวลาผ่านมาได้เกือบปีครึ่งแล้วสพอ.ผักไห่ยังไม่ได้เรียกสมาชิกหมื่นกว่าคนไปสอบปากคำเลยอย่างตัวบ้านดิฉันเองเนี่ยก็แม่เสียเงินไปกับตรงนี้เยอะประกอบกับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านที่เข้ามาพูดคุยเนี่ยชักจูงแม่ดิฉันเองพาคนต่างจังหวัดมาบางครอบครัวเนี่ยเขามีปัญหาเพราะว่าหนึ่งพอพามาแล้วเนี่ยเกิดการเสียชีวิตไม่ได้ตังค์แต่ว่าครอบครัวที่พามาต้องหาเงินมาให้เขาไงเพราะว่าชักชวนเขามาแล้วพอไม่ได้เงินทางนู้นเขาก็ต้องมองว่าเฮ้ยทำไมไม่ได้เงินคุณเป็นคนพาเรามาเดี๋ยวผมขอตรวจสอบข้อเท็จจริงดูหน่อยนะฮะว่าการสอบสวนที่ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยติดขัดปัญหาเรื่องอะไรครับแต่ทราบว่ามีผู้เสียหายและพยานเป็นพันคนก็เยอะอยู่นะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวอาจจะตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาเพิ่มเติมก็คิดว่าจะเร่งแก้ไขให้สอบสวนให้รวดเร็วนะครับเพื่อประชาชนที่รอคอยเขาจะได้หมดความกังวลใจครับก็เป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านนะคะซึ่งทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับเรื่องนี้ไปแล้วนะคะบอกว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบให้เพราะว่ามีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่าพันคนเลยนะคะใช่ครับเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยกังวลนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่มีปัญหาบ่อยๆเหมือนกันเรื่องของการใช้บริการรถสาธารณะอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับจะเป็นปัญหาอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ